เรื่องต่อมาครับเรื่องการชุมนุมของกลุ่มนปช.ครบ2ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ซึ่งผมก็ติดตามการชุมนุมพบว่าคนมาร่วมชุมนุมเกือบ 70,000 คนซึ่งการชุมนุมครบรอบ2ปีที่ทวงถามคดี98ศพของผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่คราวนี้คดีก็ดำเนินการไปก็มีความคืบหน้าแต่ก็อาจจะยังไม่ทันใจผู้ชุมนุมเพราะคดีนี้นะครับเป็นคดีที่น่าจะถูกดองมาตั้งแต่รัฐบาลสมัย2ปี8เดือนของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการในการตรวจสอบอยู่แต่ขอชื่นชมการชุมนุมของกลุ่มนปช.คน 70,000 ครับไปอยู่สี่แยกราชประสงค์แต่เขาชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายอาจจะกระทบกับการจราจรบ้างแต่ไม่มีปัญหาผมอยากให้กรณีของการชุมนุมของกลุ่มนปช.เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับกรณีการชุมนุมการทางการเมืองอื่นๆที่จะมีการชุมนุมในการเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับแก้ปัญหารวมทั้งเรียกร้องทางการเมืองอื่นๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าการใช้การชุมนุมแม้คนจำนวนมากเกือบ 70,000 คนเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมายและเป็นการชุมนุมโดยเรียกร้องขอความเป็นธรรมหรือเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยในลักษณะที่ไม่มีนัยยะทางการเมืองก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆเราจึงผมจึงมองย้อนว่าในสมัยที่มีการชุมนุมตอนยุครัฐบาลในอภิสิทธิ์ที่เกิดปัญหาถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนตายเนี่ย98ศพเจ็บเกือบ 2,000 กว่านั้นน่าจะมีนัยยะทางน่าจะมีเรื่องของอย่างเรื่องของเกมการเมืองรวมถึงเรื่องของในลักษณะที่เป็นเรื่องทางการเมืองอื่นๆทำให้เกิดการสลายการชุมนุมและเกิดการปะทะขึ้นลักษณะการชุมนุมลักษณะนี้ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆผมจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและขอให้การชุมนุมของกลุ่มนปช.เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้การชุมนุมของกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้ชุมนุมลักษณะอยู่ในกรอบของกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองรวมรัฐบาลก็ไม่ขัดขวางในการชุมนุมของประชาชนแต่ขออยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับและไม่ละเลยสิทธิของผู้อื่น